สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนชีวิตหลังลาจออเล็กซานดราบุญช่วยวัย35ยังสวยไม่เปลี่ยนอเล็กซานดราธิดาวันบุญช่วยเกิดเมื่อวันที่28พฤษภาคมพุทธศักราช2530เป็นนักแสดงและนักร้องลูกครึ่งลาวบัลแกเรียที่มีชื่อเสียงในวงการบันเทิงไทยเธอจบการศึกษาระดับอุดมศึกษาจากคณะมนุษยศาสตร์ภาคภาษาอังกฤษจากมหาวิทยาลัยลาวอเมริกันนครหลวงเวียงจันทน์และศึกษาต่อระดับปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยเคโอประเทศญี่ปุ่นเธอเติบโตมาในครอบครัวนักดนตรีปู่ของเธอบุญธมาลีบุญช่วยเป็นผู้แต่งเนื้อร้องทำนองเพลงอมตะในเพลงกุหลาบปากเซและเพลงสายลมเย็นส่วนคุณตาเป็นนักร้องและนักดนตรีชาวบัลแกเรียขณะที่บิดาของเธอบุญทวีชัยได้ทุนไปเรียนด้านการสอนดนตรีที่บัลแกเรียเป็นเวลา10ปีจนได้พบกับแม่ของเธอโจดานาที่เรียนเปียโนที่นั่นพอเธออายุได้1ขวบพ่อและแม่ยังเรียนไม่จบก็ตัดสินใจกลับมาประเทศลาวเพื่อบุกเบิกการสอนดนตรีคลาสสิกในลาวโดยเป็นครูสอนเปียโนในโรงเรียนสอนศิลปะดนตรีของลาวตั้งแต่ยุคก่อตั้งปัจจุบันคุณพ่อของอเล็กซานดรามีตำแหน่งเป็นรองผู้อำนวยการเมื่อเธออายุได้3ขวบเธอได้ออกผลงานอัลบั้มเพลงซึ่งถือว่าเป็นนักร้องที่อายุน้อยที่สุดที่ได้ออกอัลบั้มในประเทศลาวและยังวางขายอัลบั้มในประเทศญี่ปุ่นถึงแม้เธอจะไม่มีค่ายเพลงแต่การผลิตผลงานและดูแลทุกอย่างโดยพ่อกับแม่ของเธอและเธอยังเป็นศิลปินคนเดียวของลาวที่ต้องทำเรื่องขออนุญาตทางรัฐบาลก่อนที่จะสัมภาษณ์เธอทางด้านการแสดงเธอเคยเล่นละครเวทีในหอประชุมที่ใหญ่ที่สุดในเวียงจันทน์ทางด้านผลงานเพลงมีเพลงดังอย่างเพลงคอยวันฮักหวนคืนรวมถึงอัลบั้มงานเพลงครอบครัวโดยมีพ่อแต่งเพลงแม่เล่นไวโอลินที่เป็นเพลงลาวผสมแนวฮิปฮอป R&B ซอฟต์ร็อกเรกเก้ปัจจุบันเธอได้เซ็นสัญญากับ Workpoint มีผลงานเพลงและละครคือเพลงรักริมฝั่งโขงและเรไรลูกสาวปลาหากยังพอจะจดจำกันได้อเล็กซานดราธิดาวันบุญช่วยเธอคือนางเอกสาวลูกครึ่งลาวบัลแกเรียซึ่งเคยเล่นละครประกบกับหนุ่มเวียสุกลวัฒน์มาแล้วจึงเรียกได้ว่าเธอคือหนึ่งในนางเอกของหนุ่มเวียนั่นเองท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก Trust Store Media ขอบคุณครับ